ครับกราบเรียนท่านดร.อมรนะครับเสียเล็กนะครับผมเรียกใช้ชื่อว่าเสียเล็กพี่นางแล้วก็คุณจุลันทาเพื่อนเลิฟพี่เลิฟน้องเลิฟน้องรักพี่รักจากเชียงใหม่ผมจะเดินทางมาเนี่ยด้วยความกว่าจะถึงเนี่ยกว่าจะรู้จักพี่ปูนเนี่ยโอ้โหนะครับซึ้งใจมากครับแล้วก็แขกผู้พิเศษทุกท่านญาติพี่น้องลูกหลานของคุณแม่อ้อยรักษาวงนะครับก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าพรุ่งนี้หมายกำหนดการนะครับนิมนต์พระอาจารย์เพลเสร็จแล้วก็จะเคลื่อนศพคุณแม่ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเมื่อเคลื่อนศพไปคุณแม่แล้วก็ไปที่วัดนะครับประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงจะมีการพระเทศหนึ่งกันนะครับโดยรองเจ้าวาดวัดพระมหาธาตุโพธิ์ราวิหารนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพิธีทางศาสนาแล้วก็พิธีกรจากอนุสาสนะครับอนุสาสท่านผอ.สุชาติจะมาทำหน้าที่แล้วก็มีรองอาจารย์ดร.จากมหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์มาขับเสียงทางคุณแม่นะครับก็หลังจากนั้นประธานในพิธีนะครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่26นะครับท่านสมชายวงสวัสดิ์ซึ่งเป็นญาติพี่น้องเราคนที่นี่นะครับท่านเมตตากับผมท่านเคารพคุณแม่ท่านก็เลยให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในการพระราชทานเพลิงศพนะครับหลังจากท่านพระราชทานเพลิงศพแล้วเนี่ยผมเตรียมสิ่งของที่ระลึกสำหรับประชาชนนะครับผมว่าที่ผ่านมามันเจอวิกฤตชาวนานะครับชาวนาขายข้าวไม่ได้ผมก็เลยทำข้าวสารนะครับคุณอ้อยยายอ้อยช่วยชาวนานะครับ1กิโลนะครับกิโลละถุงละกิโลนะครับของข้าวหอมมะลิอย่างดีครับแพ็คอย่างดีเหมือนกับข้าว5กิโล10กิโลนะครับแพ็คอย่างดีแจกญาติจ้ายายอ้อยได้ไปหูหาทานกันนะครับส่วนอีกหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือคุณแม่เกิด2470คุณแม่ก่อนกว่ารัชกาลที่9 2วันรัชกาล9ที่เกิดวันที่5วันจันทร์ที่5ธันวาคม2470คุณแม่อ้อยเกิดวันพุธที่7ธันวาคม2470ผมเลยทำของที่ระลึกคุณแม่เป็นเหรียญเป็นแบงค์20บาทแบงค์ใหม่นะครับข้างหน้าก็เห็นรูปรัชกาลที่9ชัดเจนนะครับเป็นที่ระลึกข้างหลังผมก็เอาพระบรมโลหะโซวาทของในหลวงที่คิดว่าที่คนอ่านแล้วเนี่ยมันตรงกิจสัมพันธ์ได้นะครับก็เอามาแจกนะครับแล้วส่วนหนึ่งอาจารย์เนี่ยอาจารย์เสมอวัดทุ่งเสรีนะครับพอผมบอกอาจารย์แม่บุญเสียนะครับแกนำพระมานั่งวัดนะครับวัดทุ่งเสรีมาบอกผมว่าสวดพระอะไรนะครับแต่ว่าเอายาตำราหลวงให้อีกร้อยชุดนะครับผมจะแจกพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ทำของเพื่อให้กับพระท่านนักดนตรีจำลองเจดีย์พระมหาธาตุจำลองนะครับจะแจกข้าวสารให้ท่านคนอื่นก็มีอยู่ขึ้นก็เป็นกระบะก็เลยตรงนี้เนี่ยเราเรียนให้ท่านญาติพี่น้องรับทราบนะครับท่านก็ในวันนี้ถือโอกาสนะครับเป็นความคารวะจริงท่านก็เปิดมอนเนี่ยเป็นพี่ชายที่ผมรักมากเคารพมากเคารพกันพี่นันเนี่ยคุณตานะครับเราเหมือนกับญาติในอดีตชาติเราเจอกันเราเป็นพี่น้องเราเหมือนคนที่เป็นนะครับเราพูดมาตลอดเราไปมาสู่กันตลอดเหมือนกันเลยอยู่เชียงเราเป็นญาติกันพอเจอกันปุ๊บเราก็ช่วยกันต้นทุนกันทุกอย่างที่ท่านช่วยผมช่วยท่านแต่ส่วนใหญ่ท่านจะช่วยผมนะครับนะท่านยังเมตตาผมตลอดผมมาเป็นคุณจะต้องทำเพราะอินมาเอา
วางมาทำโครงการครับเดอะเบเกิลโฮมของเชียงใหม่มาร่วมกันนะครับมาเสียเล็กเพราะเท่าเป็นผู้เปิดป้าเป็นทางเดินแรกที่เชียงใหม่ที่ทำก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องที่นับถือกันนะครับแต่มีงานมีการเข้ามากันอยู่ที่โน่นคนนี้จะคุยกันในแต่ละวันยากน้องรุ่นน้องเพื่อนพอรู้ว่าพ่อเสียทุกคนก็เดินทางมานะครับนี่คือนี่เดี๋ยวต้องทำนะครับตอนแรกผมก็จองโรงแรมให้ปรากฏว่าพอเช็คเขาจองมาแล้วคุณตุลันถามจองโรงแรมเรียบร้อยก็ต้องเดินทางมาที่เปิดมาที่นี่นะครับก็จะไม่ตามผมมากวันแรกผมรับทราบประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็ผ่านมาทั้งวันมาร่วมสวดอภิธรรมจุดสปาศพแม่แล้วก็นำรถเสร็จที่ของที่ลึกมายาวนะครับวันนี้วันนี้ท่านไปสวดในหลวงในพระสมบัติพระทุกองค์ต้องแต่งกายเหมือนกันหมดก็ต้องสีสันต้องมาหมดทุกองค์เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่หมดกีวรใหม่เนี่ยกีวรที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านสวดในหลวงมาจีวรผืนนี้เป็นจีวรเดียวกันเมื่อเช้าแล้วบ่ายคืนนี้มานั่งเป็นองค์เทพที่ผมก็ต้องสวดยะถาท่านได้มาว่าพระประธานเป็นจีวรชุดที่ถวายในหลวงและมีชุดนั้นเขาให้มานะครับถือประมวลผมคิดว่าแม่มีท่านผู้ใหญ่เมตตาอย่างท่านดร.มอนพี่นันแล้วก็เสียเล็กคุณยุนันทาพวกเนี้ยมาเพื่อนฝูงท่านตรีเกียรตินะครับพวกอยู่ตรงโน้นนะครับท่านท่านที่ดูภาษาวันอีสานท่านตรีเกียรติของผมเนี่ยเคยอยู่เชียงใหม่ด้วยกันนะครับท่านตรีเกียรติเป็นผู้ภาษาวันอีสานแต่ว่าลำพูนผมเป็นที่ดินเชียงใหม่ก็รู้จักกันเราในนามคนใต้ด้วยกันคนได้มีรักพวกพ้องก็จุดจักรันแล้วก็ต้องมาทำพอรู้ดิท่านมาตั้งแต่วันแรกวันนั่งอยู่เป็นเอกบอกว่าคิดว่าคนธรรมดาที่ไหนได้ดูท่านสาวน่าสาวนั่งอยู่นะแล้วแบบนี้ผมตอนนี้คุณแม่ป่วยอยู่ผมไปเฝ้าคุณแม่ไปเจอผมไปทานข้าวหิวข้าวไปเจอท่านท่านบนเวทีเนี่ยคนเดิมทีนะครับอีกทีแต่ท่านคุยเกี่ยวกับท่านคุณสามารถแต่คุณแค่ดูทีวีหมดลองถือรถกระมวลจากเชียงใหม่นะครับบินมาครับผมก็ทราบซึ้งมากทุกคนเนี่ยพี่สุพัฒน์พี่เรโนจากหาดใหญ่จากสงขลาสามารถรถจะมาอะไรกันมาผมก็ส่วนอะไรที่ผมทราบซึ้งใจมากผมขอฝากผมขอบคุณทุกท่านสิ่งใดก้าวชีวิตในครอบครัวของผมมีงานครั้งแรกที่คุณแม่จากไปนะครับมีคุณพ่อที่พี่น้องผมเป็นคนครอบครัวที่เป็นงานแรกก็ขออภัยขอโทษด้วยนะที่นี้แล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่ไม่ได้รับประทานอาหารเชิญไปรับประทานอาหารด้วยกันผมเตรียมอาหารต้อนรับท่านลองดูนะท่านอาหารปากใต้อาหารทานศพได้ก็เป็นประเพณีนี่ก็ถือเป็นมาเป็นชาติมานะครับต้องอย่างนี้ทางใต้มีงานศพทางใต้ต้องมีอาหารกินตลอดทั้งวันเพราะว่าที่น้องไปมาตรงนี้กว่าเขาจะมาถึงเขาหิวข้าวยากจ้าภาพต้องจัดโต๊ะมาตลอดเวลานะครับจนถึงเที่ยงคืนนะครับนั่นแหละเราเรียนมาของในครัวเนี่ยไม่เหมือนกับทางภาคกลางทางภาคเหนือซึ่งจะเป็นเวลาเป็นเวลาแต่เขาต้องมีเวลาเป็นวัฒนธรรม
จานหนึ่งเป็นนองเป็นจานที่ของท้องถิ่นนะครับเราต้องเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนอาหารตลอดในตัวก็อยู่เป็นชุดหนึ่งก็กราบเรียนเชิญทุกท่านที่ทานข้าวทานเวลาข้าวด้วยกันแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านใครที่จะเดินทางกลับขอให้เดินทางกลับด้วยความสุขสันต์ขอบคุณครับ